มีคลิปหนึ่งนะคะที่กองทัพจีนเผยแพร่ออกมาต้องบอกว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากเพราะว่านี่คือคลิปการติดตามเรือต่างชาติที่ได้แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะนี่คือข้อมูลจากกองบัญชาการยุทธภูมิตะวันออกแห่งกองทัพป,ปลดแอกประชาชนจีนหรือว่า PLA เผยแพร่คลิปนี้เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งตรงกับวันที่17กันยายนของปีนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทางกอง ทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ไปติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเรือของต่างประเทศที่แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเรือต่างชาติที่ถูกติดตามมีทั้งเรือจากสหรัฐเนเธอร์แลนด์แคนาดาออสเตรเลียและเยอรมนีจากคลิปจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าความเคลื่อนไหวของเรือต่างชาติเหล่านี้ซึ่งมีอายุและขนาดแตกต่างกันออกไปแต่ว่าตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความแข็งแกร่งของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในการจัดการกับผู้ที่พยายามแทรกแซงในประเด็นเรื่องไต้หวันและรับประกันถึงการรวมชาติของจีนแผ่นดินใหญ่ขณะเดียวกันภาพเหล่านี้ก็ยังยืนยันถึงความสามารถอันแข็งแกรง่งความมุ่งมั่นแล้วก็ความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในการดูแลแล้วก็ควบคุมช่องแคบไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนเป็นกองทัพเป็นกองกำลังที่แข็งขันนะคะในการปกป้องการรวมประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั่วช่องแคบไต้หวันมาโดยตลอดค่ะ